วันนี้ค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องดีเบตนะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของ Republican ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปีหน้าด้วยใช่ครับเป็นครั้งแรกที่น่าสนใจนะเป็นการดีเบตในการค้นหาตัวว่าใครเนี่ยจะเป็นตัวแทน Republican แข่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐครั้งแรกในรอบ7ปีนะเหมือนกับว่าไม่นานแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้านับว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีที่ลงแข่งอีกสมัยแต่ไม่สำเร็จปี2020เนี่ยเราไม่ได้เห็นดีเบตของพรรค Republican มา7ปีแล้วนะฮะ แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยที่คืนนี้ที่อเมริกานะครับอีก2ชั่วโมงนะก็จะเห็นการดีเบตกันของตัวแทนทั้งหมด8คนนะครับแต่ว่า8คนนี้เนี่ยไม่รวมโดนัลด์ทรัมป์นะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าใน8คนนี้เนี่ยมี6คนที่เป็นไม่อดีตกัฟเวอร์เนอร์หรือผู้ว่าการรัฐหรือเป็นผู้ว่าการรัฐในปัจจุบันนะคือมีหลายคนเนี่ยเป็นผู้ว่าการรัฐทั้งนั้นเลยนะส่วนอีก2คนนะก็มีคนนึงเป็นนักธุรกิจที่น่าสนใจนะชื่อวิเวกรามาสวามีอายุน้อยมากจากรัฐโอไฮโอนะสำหรับไฮไลท์ที่ผมคิดว่าหลายคนจับตามองก็คือว่าการที่ทรัมป์ไม่มานะจะยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงหรือไม่นะแบ็คกราวด์คือว่าทรัมป์เนี่ยเป็นผู้ที่มีคะแนนนำนะฮะในบรรดา9คนที่ควอลิฟายหรือว่ามีคุณสมบัติพอที่จะดีเบตได้แล้วก็ไม่ร่วมดีเบตครั้งนี้เพราะว่ามีความได้เปรียบแต่กลับไปออกรายการสัมภาษณ์พิเศษนะฮะของอดีตผู้สื่อข่าว Fox นะฮะทักเกอร์คาร์ลสันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการอัดเทปวิดีโอนะแล้วก็จะออกมาเผยแพร่เวลาคืนนี้เหมือนกัน 3 ทุ่มที่สหรัฐนะฮะเวลาตรงกันแล้วก็ออกบนแพลตฟอร์ม X หรือว่าอดีตที่รู้จักกันคือ Twitter นั่นเองค่ะครับทรัมป์ก็คืออาศัยความได้เปรียบแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่รู้จักถึงผลงานดีแล้วนะครับจากการเป็นประธานาธิบดีปี2016ถึง2020แล้วก็ไม่โชว์ส่วนที่คนจับตามองคือรอนเดซันติสซึ่งเป็นผู้ที่มีคะแนนนิยมอันดับ2แบบห่างๆจากทรัมป์นะครับทรัมป์เนี่ยคะแนนนิยมโพลเฉลี่ยออกมาหลายอันอยู่ที่ประมาณสัก 40% นะครับขณะที่คู่แข่งใกล้ที่สุดก็คือรอนเดซันติสพวกการรัฐฟลอริดามีอยู่ประมาณ10ปลายๆถึง20เพราะนั้นทรัมป์ได้นำห่างประมาณ 20% นะนี่คือใกล้ที่สุดแล้วส่วนคนดังอย่างอดีตรองประธานาธิบดีเพนซ์ที่เป็นรองประธานาธิบดีสมัยทรัมป์เนี่ยยังเป็นเลขตัวเดียวอยู่นะครับเรื่องคะแนนนิยมคืนนี้เนี่ยเราจะเห็นรอนเดซานติสจะวางตัวยังไงเพราะว่าคู่แข่งคนอื่นถ้าต้องการที่จะช่วงชิงส่วนแบ่งของความนิยมเนี่ยในขณะที่ทรัมป์ไม่มาเดซานติสก็คือเป็น number one ในเวทีคืนนี้8คนเนี่ยจะถูกโจมตีมากน้อยอย่างไรนะครับแล้วก็ประเด็นของทรัมป์จะถูกยกขึ้นมาพูดถึงแม้เจ้าตัวเนี่ยจะยังไม่ได้มาร่วมหรือไม่เพราะว่าทรัมป์เนี่ยเป็นข่าวเฮดไลน์ในช่วงที่ผ่านมาแน่นอนทุกคนคงทราบว่าถูกไป4คดีใหญ่ๆนะ2คดีเป็นคดีระดับรัฐคือที่นิวยอร์กแล้วก็จอร์เจียนิวยอร์กนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินการเรื่องของเงินที่ใช้ปิดปากดาราหนังว่าวิวแล้วก็ที่จอร์เจียเนี่ยเป็นเรื่องของคะแนนโหวตวันเลือกตั้งอันนี้เป็นระดับรัฐระดับรัฐบาลกลางอีก2คดีนะครับซึ่งก็คือที่กรุงวอชิงตันเป็นเรื่องของการไรออตการจราจรวันที่6มกราคมนะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเอกสารระดับความลับที่ไม่ได้คืนรัฐบาลกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นเงาที่ครอบคลุมดีเบตคืนนี้นะครับส่วนเรื่องนโยบายที่ผมคิดว่าคนอยากจะได้ยินจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีช่องพูดบ้างนะครับก็คือเรื่องของการศึกษาเพราะว่ารอนเดซันติสเองก็คือคนที่มีนโยบายเข้มข้นเรื่องการศึกษานะเรื่องตำราเรียนที่อยากจะให้ไปในแนวทางอนุรักษ์นิยมนะฮะซึ่งอยู่ตัวอย่างหนึ่งก็คือประวัติศาสตร์ของทาสอเมริกันฮะที่บอกว่าทาสอเมริกันเนี่ยก็ได้ประโยชน์เหมือนกันจากการในสภาพสังคมหรือประวัติศาสตร์ตอนนั้นซึ่งในบรรดาคู่แข่งของเดอะซันติสคืนนี้ที่ขึ้นเวทีด้วยกันเนี่ยก็คือทิมสกอตซึ่งเป็นคนผิวดำจากรัฐเซาท์แคโรไลนาเนี่ยเป็นสว.
ก็คงเป็นประเด็นหนึ่งนะที่จะเป็นที่ถกเถียงกันเหมือนกันครับครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะดูแปลกๆไหมว่าทรัมป์ไม่มาร่วมแล้วคนที่ดีเบตกันอยู่เนี่ยมันจะนำพาไปสู่การตัดสินใจของคนที่สนับสนุนรีพับลิกันในการเลือกได้จริงๆไหมครับแบบนี้เพราะว่าทรัมป์ก็ไม่เข้าหลายคนเนี่ยมองว่าการดีเบตคือการเริ่มต้นของการสร้างกระแสไวรัลให้กับตนเองในฐานะม้าตัวรองในเกมนี้นะครับ จะไวรัลทุกคนคงหวังที่จะเป็นไวรัลเชิงบวกนะอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นสื่ออเมริกันพูดถึงนักธุรกิจจากรัฐโอไฮโอที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยครับวีเวกรามาชวามีครับคือเขาเป็นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์การเมืองเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคนขึ้นเวทีคืนนี้ที่ทั้งหมดเนี่ยที่เหลือเนี่ยเป็นนักการเมืองนะเขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจแล้วก็มีมุมมองในเชิงปฏิบัตินิยมประโยชน์นิยมเน้นทางสายกลางนะครับขณะเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันว่าคนที่เป็นอดีตรองประธานาธิบดีอย่างไมค์เพนซ์ที่ควรจะมีคะแนนนิยมดีกว่านี้นะครับจะวางตัวอย่างไรเพื่อให้ได้โมเมนต์นะหรือว่าจังหวะสร้างกระแสอะไรบางอย่างให้ตัวเองเนี่ยกลับมาเป็นที่พูดถึงในเชิงบวกอีกครั้งหนึ่งครับครับรีพับลิกันคือคักนะครับตัวเลือกก็เยอะนะตั้ง9คนนะฮะเดโมแครตล่ะครับเงียบจังเลยครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับเดโมแครตก็ประธานาธิบดีโจไบเดนตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปการประชุมต่างประเทศนะครับ G20 นะฮะที่จะเกิดขึ้นนะแล้วก็เรื่องภายในประเทศที่โจไบเดนเองก็ให้ความสนใจตอนนี้ก็คือเหตุการณ์ไฟป่าที่รัฐฮาวายนะครับก็เดินทางไปกับจิลไบเดนเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นะที่จะถึงนี้เรื่องพูดถึงเรื่องของโจไบเดนกับคามาลาแฮร์ริสนะที่ทั้งคู่คงจะลงเป็นตัวแทนเดโมแครตในปี2024เนี่ยก็จะเดินทางมาเอเชียนะครับคามาลาแฮร์ริสก็จะประชุม East Asia Summit แล้วก็ประชุม US ASEAN Summit ทั้ง2เวทีเนี่ยจะเกิดขึ้นที่จาการ์ตาอินโดนีเซียนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองคนในทำงานแต่เป็นการเดินสายต่างประเทศในช่วงที่จะถึงนี้ครับค่ะถามคุณรัตพลสักนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียมาทำแคมเปญหาเสียงซึ่งมันอาจจะมีทั้งที่ดูออกและดูไม่ออกสำหรับประชาชนนะคะในเรื่อง Cambridge Analytica เคสของคุณทรัมป์เนี่ยหลังจากนั้นทางสหรัฐอเมริกาเขามีการเพ่งเล็งหรือว่าการตรวจสอบควบคุมเรื่องนี้เข้มข้นมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะผมมีเยอะมากเลยครับอันนั้นคือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการโซเชียลมีเดียแล้วก็แคมเปญการเมืองบนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับจากจุดนั้นเองเนี่ย Cambridge Analytica จนมาถึงเหตุการณ์จลาจลวันที่6มกราคมปี2021เนี่ยเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความผลักการผลักดันให้มีการควบคุมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างคงทราบข่าวว่าพอหลังจากเกิดเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐปี2021เนี่ย Facebook เองนะหรือว่า Twitter ตอนนั้นเองก็ระงับบัญชีการใช้นะของทรัมป์นะก็เป็นสิ่งที่คนสอดส่องมากแล้วก็คนมีการให้ความรู้เยอะนะครับเรื่องการใช้ AI ในการสร้างข่าวปลอมแล้วก็ปั่นให้เป็นกระแสขึ้นมาครับครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาคุยกับเราในวันนี้นะโดยเฉพาะการจับตาดูเรื่องของเวทีดีเบตซึ่งจะเกิดขึ้นอีก2ชั่วโมงใช่ไหมครับอีกขอโทษอีก1ชั่วโมงอีก1ชั่วโมงแล้วนะฮะค่ะเดี๋ยวต้องมาดูนะคะว่าจะมีตัวละครอะไรที่น่าสนใจให้เราได้ติดตามกันในสนามการเมืองเลือกตั้งสหรัฐนะคะวันนี้ขอบคุณคุณรัตพลอ่อนสนิทค่ะหัวหน้าภาคภาษาไทยสำนักข่าวVOA Voice of America ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณครับทั้งสองท่านสวัสดีครับครับ